วัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว Mi Band 5กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะครับเจ้าตัว Mi Band 5เนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทวอทตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวล่าสุดรุ่นล่าสุดเลยที่เพิ่งมีการอัปเกรดหลายๆอย่างในรุ่นก่อนๆหน้านี้ด้วยนะครับโดยที่ Mi Band เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทวอทที่ราคาแบบจับต้องได้มากๆเลยนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันพื้นฐานเท่าที่แบบสมาร์ทวอทควรจะมีอยู่เยอะเลยนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่คนใส่กันเยอะมากนะครับซึ่งผมเองเนี่ยบอกตามตรงนะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทวอทผมเนี่ยจะไปทาง Apple Watch อย่างเดียวเลยนะฮะแต่ว่าก็สงสัยมานานมากแล้วล่ะว่าตระกูล Mi เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคือแบบเห็นราคามันถูกอ่ะก็เลยอยากจะรู้ว่ามันจะพอไปไหวไหมแล้วก็คนที่แบบใส่นาฬิกาทั่วๆไปแบบผมอ่ะไม่ได้เป็นสายแบบสมาร์ทวอทจริงจังอ่ะจะรู้สึกยังไงกับเรือนนี้นะครับวันเนี้ยเราจะมาดูกันนะฮะซึ่งออกตัวก่อนนิดนึงนะครับว่าผมคงไม่ลงดีเทลรายละเอียดสเปคหรือว่าพวกเทคนิคมากนะฮะเพราะว่าผมก็อยากจะเน้นมุมมองของคนที่แบบใส่นาฬิกาทั่วไปอ่ะไม่ได้เป็นสายสมาร์ทวอทจัดๆนะครับพอมาลองใช้เจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะฮะคือสาเหตุที่มีแบรนด์เนี่ยมันสามารถทำราคาได้ถูกมากๆนะฮะเพราะว่าเขาจะมีการใช้วัสดุแบบหลักๆเนี่ยก็คือเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นซิลิโคนแบบนี้นะฮะโดยที่ตัวเรือนของนาฬิกาจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ด้านในซิลิโคนแบบนี้นะฮะคือเราสามารถถอดตรงเนี้ยออกมาได้แล้วตัวนาฬิกาเนี่ยมันมีแค่นี้เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวสายเนี่ยเราสามารถไปเปลี่ยนสีต่างๆได้นะฮะมันจะมีแบบสีเหลืองสีฟ้าอะไรเงี้ยที่แบบผมว่าสวยมากเลยนะแล้วก็เวลาเปลี่ยนเนี่ยทำให้นาฬิกาดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งเวลาการใช้งานเนี่ยนาฬิกามันก็จะรัดอยู่กับสายแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการรัดที่แน่นหนามากนะฮะคือไม่ต้องกลัวว่านาฬิกามันจะหลุดออกมาเลยนะฮะอันนี้คือรัดแบบ snap พอดีแข็งแรงมากๆนะฮะส่วนตัวนาฬิกาเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ผมว่าโอเคนะคือตามภาษาของ Xiaomi เนี่ยเขาจะแบบใช้พลาสติกที่คุณภาพดีมากๆอยู่แล้วนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์แบบวัดฮาร์ทเรทนะฮะแล้วก็แบบพวกวัดค่าต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้านล่างเนี่ยก็เป็นตัวที่เอาไว้ชาร์จได้นะครับคือที่ชาร์จของเขาเนี่ยหัวด้านนึงก็จะเป็น USB แบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้เวลาจะชาร์จเนี่ยก็มันจะดูดติดแบบนี้เลยนะครับใช้เวลาชาร์จเนี่ยเอาจริงๆประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะก็เต็ม 100% ละส่วนคุณภาพซิลิโคนสายเนี่ยถือว่าโอเคมากนะฮะเอาจริงๆนี่คือใกล้เคียงกับ Apple Watch เลยนะซึ่งถ้าเกิดให้เทียบกันแบบขำๆนะฮะคือนาฬิกาอันเนี้ยทั้งตัวเรือนนะราคามันยังถูกกว่าแค่เฉพาะสายของ Apple Watch ด้วยซ้ำอ่ะนะครับอันนี้ก็แบบเทียบแบบเห็นภาพเลยนะฮะว่าอันเนี้ยถูกจริงจังมากตัวกระจกเนี่ยเขาบอกว่าใช้เป็น 3D glass นะฮะที่มีความนูนๆมีความโค้งนะครับแล้วก็อย่างนึงเลยนะที่ผมอยากให้นาฬิกาแบบทั่วๆไปอ่ะนาฬิกาแบรนด์แพงๆอ่ะเขามีมากๆเลยนะคือการเคลือบสารลดรอยนิ้วมือนะฮะคืออย่างเรือนเนี้ยเราจะเห็นว่าหน้าปัดเขานะมันจะดำๆแบบนี้ใช่ไหมฮะปกติแล้วเนี่ยผิวที่มันดำๆแบบนี้แล้วก็แบบเงาๆประมาณอย่างนี้นะฮะมันจะติดรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆแต่หน้าปัดของเรือนเนี้ยมันจะเป็นการเคลือบผิวที่แบบมันจะมีความลื่นๆนิดนึงอ่ะคือเวลาผมเอานิ้วจับเนี่ยมันจะรู้สึกแบบลื่นๆสไลด์สไลด์ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นกระจกทั่วไปนะฮะแล้วก็เวลาเราเอานิ้วแตะๆนะฮะสมมติว่ามือผมอ่ะอันนี้ก็คือมันๆเลยนะฮะเอานิ้วกดเข้าไปอย่างเงี้ยหลายๆทีนะครับมันจะไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือติดแบบเห็นชัดเจนเท่าไหร่อ่ะมันจะเห็นแค่บางๆแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดเราไปเทียบกับ iPad นะฮะอย่าง iPad อย่างเงี้ยคือเอานิ้วแตะเข้าไปทีนึงแบบนี้นะฮะขึ้นมาเป็นรอยแบบชัดเจนมากๆเลยอ่ะแต่อันเนี้ยถือว่าแบบเอานิ้วแตะๆลูกๆนะครับไม่ค่อยมีรอยติดอยู่เลยอ่ะดีมากๆเลยนะฮะสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นอย่างแรกที่ต้องชมเลยนะฮะส่วนฟังก์ชันของเรือนเนี้ยหลักๆเลยนะฮะตามภาษาคนที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายแบบผมนะก็จะใช้งานฟังก์ชัน notification เป็นหลักนะฮะก็คือการสั่งแจ้งเตือนคือเรือนเนี้ยเราสามารถตั้งค่าในมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเมนูให้ดูนะฮะว่าเราจะให้เรือนเนี้ยมันเตือนอะไรบ้างนะฮะพวกสายเรียกเข้าพวก notification จากแอปต่างๆเนี้ยก็สามารถเลือกตั้งได้เลยนะฮะผมก็จะให้มันตั้งค่าเวลามีคนโทรเข้าอะไรมาแบบเนี้ยมันก็จะสั่นอยู่บนข้อมือซึ่งมันก็ช่วยทำให้เราแบบไม่พลาดการรับสายได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เมนูอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูนะฮะซึ่งเวลาจะเข้าเมนูเนี่ยก็ให้ทำการปัดขึ้นนะครับอันแรกเนี่ยก็เป็นสเตตัสนะฮะที่สามารถดูการเดินการเผาผลาญแคลอรี่อะไรได้แบบนี้นะฮะปุ่มด้านล่างเนี่ยก็เป็นปุ่มโฮมนะฮะที่กดปั๊บเนี่ยมันจะแบ็กมา1เลเวลต่อไปเนี่ยก็เป็น PAI อันนี้ก็เอาไว้บอกว่าร่างกายเราเนี่ยมีฮาร์ทเรทมีการขยับเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนนะฮะเป็นแบบคล้ายๆคะแนนเรตติ้งอะไรแบบนี้นะครับอันต่อไปเนี่ยก็เป็นการวัดฮาร์ทเรทโดยตรงนะครับอันต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องโนติต่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้คือระบบวัดความเครียดนะครับก็มันจะมีการปล่อยแสงด้านหลังเนี่ยเพื่อวัดอัตราการไหลเวียนของออกซิเจนอัตราต่างๆของเส้นเลือดเรานะฮะแล้วมันก็จะบอกมาเป็นเรตติ้งนะว่าเราเครียดประมาณไหนนะครับซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่แปลกดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นเรตติ้งอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราแบบลองฝึกหายใจ1นาทีอะไรแบบเนี้ยนะครับตามทามมิ่งที่เขากำหนดไว้อ่ะมันจะช่วยทำให้เรารีแลกซ์แล้วก็แบบผ่อนคลายอารมณ์ได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ย
ก็เป็นพวกอีเวนต์ต่างๆรีมายเดอร์ต่างๆนะครับอีกอันเนี่ยก็เป็นเรื่องสภาพอากาศนะฮะอันนี้ก็ต้องต่อกับสมาร์ทโฟนก่อนนะครับแล้วก็อีเมนูเนี่ยเป็นเรื่องของการเวิร์กเอานะฮะอันเนี้ยผมดูในเว็บแล้วนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ผมว่าเจ๋งมากเลยนะก็คือเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเวิร์กเอาแบบไหนนะครับมันก็จะทำการแทร็กค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นเราจะไปโยคะจะไปกระโดดเชือกจะไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถวัดค่าต่างๆให้เราได้นะฮะมีการแบบบอกเป็นเป้าหมายในการว่ายอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมากนะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของแบบการตั้งค่าต่างๆนานาละนะครับซึ่งในการเรือนนี้มันก็สามารถตั้งค่าเปลี่ยนหน้าจอได้หลากหลายมากนะครับคือบนตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถเลือกได้ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ในแอปได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็จะมีหน้าปัดแบบหลากหลายมากนะฮะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า 14 เซนของผมเนี่ยเวลาใส่นะครับมันยังเหลือให้ snap อีก3รูนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือประมาณ5นิ้วหรือว่า4นิ้วปลายเนี่ยก็ยังใส่ได้นะครับแต่สำหรับคนข้อมือเล็กนะไอ้ตรงที่มันเป็นห่วงเนี่ยมันจะยื่นมาด้านหน้านิดนึงนะฮะแล้วก็จะดูแบบไม่ค่อยดูเรียบร้อยเท่าไหร่อ่ะมันจะมีความยื่นมาชัดเจนเกินไปนะครับอาจจะไม่ได้สมส่วนมากนะฮะเพราะว่าก็ข้อมือเล็กด้วยแหละมันก็เลยยื่นๆมาแบบนี้นะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยโดยทั่วไปนะฮะอย่างแรกที่เรารู้สึกได้เลยคือความเบานะครับคือสำหรับคนที่ใส่นาฬิกาทั่วไปมานะมาเจอเรือนนี้เข้าไปนะมันเหมือนแบบไม่ได้ใส่อะไรอยู่เลยอ่ะคือแทบไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำว่ามีแม้แต่ wrist band อยู่บนข้อมือนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเบามากจริงๆนะฮะแล้วก็การใช้งานอย่างนึงที่ต้องปรับตัวก็คือไอ้นาฬิกาเรือนเนี้ยมันจะเป็นระบบที่พลิกข้อมือขึ้นมาแล้วจอมันถึงจะติดนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆนะครับมันจะมีสถานการณ์ที่แบบเราอาจจะแบบคุยกับคนอื่นอยู่นะฮะแล้วก็แบบอยากจะชำเลืองมองนาฬิกาที่แขนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหน้าจอมันก็ดำอ่ะซึ่งจะให้เราแบบยกข้อมือขึ้นมาเนี่ยเพื่อดูเวลาบางทีมันก็อาจจะแบบดูจงใจดูเวลาไปนิดนึงนะฮะเขาอาจจะคิดว่าเรารีบกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะดูไม่สุภาพเท่าไหร่มันก็อาจจะเกิดโมเมนต์แบบนั้นได้นะฮะเพราะมันไม่มีหน้าจอที่แบบแสดงผลเวลาตลอดเวลาอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่ต้องรู้ไว้ก่อนนะฮะซึ่งโดยรวมนะฮะถ้าเกิดถามความเห็นในฐานะคนที่ปกติใส่แต่นาฬิกาอนาล็อกมานะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่โอเคนะในแง่ของการที่แบบมันสามารถแจ้งเตือนเราได้แล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยชาร์จอะไรบ่อยมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชาร์จทีนึงเนี่ยมันก็อยู่ได้ประมาณ 10-20 วันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่เอามาสลับใส่ไปในวันที่เราต้องการจะนับก้าวต้องการจะออกกำลังกายหรือเอาไปใช้ในวันที่แบบเราจะไปลุยๆหน่อยไม่อยากให้นาฬิกาเราเป็นรอยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเข้ามาแทนที่ได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเราก็คงไม่ได้ใส่อันนี้ทุกวันเท่าไหร่อย่างผมอ่ะมีนาฬิกาเยอะใช่ไหมฮะผมก็จะใส่เรือนนี้ในวันที่แบบจะไปเดินเล่นหน้าบ้านจะไปออกกำลังกายเบาๆอะไรแบบนี้เท่านั้นนะฮะหรือในวันที่แบบผมกำลังรอสายที่มันสำคัญน่ะผมก็จะเอาเรือนนี้มาใส่เพราะว่าเวลามีสายเข้าเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนก็จะช่วยเราได้ประมาณนั้นนะครับแต่ในการใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยก็อาจจะถอดเก็บไปบ้างแล้วก็ปิดเครื่องไว้บ้างนะฮะประหยัดแบตมันไว้แล้วก็หยิบเอามาใส่ในวันที่มันใช้งานจริงเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โอเคนะคือมีติดบ้านไว้มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับโดยที่ราคาของเรือนเนี่ยจากใน Lazada Shopee เนี่ยราคามันก็ประมาณ900กว่าบาทเท่านั้นน่ะแล้วก็พวกสายซิลิโคนแบบเนี้ยเราก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เนี่ยราคาประมาณสัก150-180บาทนะครับก็ถูกดีใช้ได้เลยนะฮะลองไปหาซื้อมาใช้งานกันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ